เข้ามาแล้วเปิดกล้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับเช้าเช้าไม่ตื่นทีให้ออกกำลังกายเต้นคนละท่าดีกว่าหนูเพิ่งกินข้าวนะครูหนูเพิ่งกินข้าวนะครูเดี๋ยวสุ่มดีกว่าสุ่มดีกว่าไม่บอกคำถามก่อนสุ่มก่อนเลขที่ห้าทั้งสองห้องใครกับใครหนูโดนแต่เช้าเอตกยังหกทับหนึ่งเอโดนเก่งหกทับหนึ่งคือใครเดียน่าค่ะเดียน่าไหมครูเดียน่าเข้ามาหรือยังเดียน่าไม่เห็นทีแอร์หกทับสองคือแอร์ใช่ไหมใช่ใช่เอาแบบง่ายๆก่อนให้แอร์บอกความรู้สึกกับเพื่อนมาหนึ่งประโยคไม่เจาะจงก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันแค่นี้แอร์บอกอะไรลูกมีครูแค่นี้แอร์บอกเพชรว่าขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันตรงนะครูไม่เจาะจงว่าใครก็บอกแล้วว่าไม่เจาะจงว่าใครเทสปิดกล้องหนีฉันไปเลยนะต่อไปเลขที่9เปลี่ยนอะไรอ่ะเลขที่9คือใครเปลี่ยนเป็นทานแม่เพงสินทานกับใครกับเพงครูนิธานิธามาหรือยังนิธามาแล้วมาแล้วครูให้สำนึกผิดหนึ่งอย่างที่จะบอกกับพ่อแม่ว่าอย่างไรแพงก่อนขอโทษที่เทอมหนึ่งยังแบบตั้งใจเรียนไม่มากขอโทษที่ยังตั้งใจเรียนไม่มากซินฮานฮัลโหลซินฮานซินฮานค่ะยังอะไรอ่ะบอกอย่างไรทานแล้วสักเดียวนึกก่อนขอโทษที่เคยเอาเงินไปเติมเกมขอโทษที่เคยเอาเงินไปเติมเกมเอาไปเท่าไหร่ลูก300 My God โดยไม่ขออนุญาตใช่ไหมใช่ไม่ขออนุญาตเอาม้อยเขาบอกแล้วว่าเขาขอโทษแล้วยิ้มเก็บแล้วมาเลขที่15เลขที่15สรวิทย์ไม่มาทีสรวิทย์มาหรือยังห้องรอใครสรวิทย์ไม่ขอ6/2ใครอ่ะแชมป์เหรอมาพังกรอ๋อแชมป์แชมป์ฮัลโหลประพังกรตื่นหรือยังตื่นแล้วตื่นแล้วเปิดกล้องมาประพังกรเอาอะไรดีให้ประพังกรแอร์ขอหนึ่งคำถามให้แชมป์หน่อยไม่ออกไม่ออกแอร์คิดไม่ออกขอหนึ่งคำถามให้เพื่อนหน่อยนี้ขอหนึ่งคำถามให้เพื่อนหน่อยครูก็ถามเองก็ได้ถ้าวันนี้เป็นวันเกิดคนที่แชมป์สนิทแชมป์จะบอกว่าไงดีสนิทมากๆเลยนะตอบแบบบ้าๆเลยเลยขอให้มีความสุขมากๆแค่นั้นเหรอแค่นั้นเหรอแค่นี้เหรอ รู้สึกว่าตอนนี้ความคิดเห็นทุกคนตรงกันอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายเลขที่3เป็ดเลขที่3ครับ
พิชกับใบเตยขอหนึ่งคำถามสุดท้ายเดี๋ยวว่าอะไรเอาแบบง่ายเลยให้สารภาพแบบถามว่าความใฝ่ฝันในอนาคตของตัวเองคืออะไรเอาเพชรก่อนไม่มีไม่มีเลยใช่ทำไมอ่ะเพราะว่าไม่รู้อ่ะยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดทีครูใบเตยไม่แน่ใจไม่มียังไม่ได้คิดรู้ใบเตยก็ไม่มีเด็กเขาเยอะไม่ได้ก็เอ๊ะผมจะเป็นคนเอ๊ะตอนนี้ยังไม่เป็นเหรอไม่มีเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวคู่ค่ะช่วยดูเลขที่มังกรให้หน่อยว่ามังกรเลขที่เท่าไหร่มังกรก็เลขที่สุดท้ายนั่นแหละค่ะทำไมอ่ะใบเตยเราคู่เปล่ามังกรเลขที่สุดท้ายจ้าอ่ะโอเคครูวันนี้มีใบใช้ใบหานอีกไหมอ่ะมีอะไรนะใช้ใบหานครูใบหานอ้าวมีอ่ะเดี๋ยวมาดูทวนของเมื่อวานก่อนทวนของเมื่อวานพุทธิพงษ์เอ็กสรุปของเมื่อวานหน่อยเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรไปบ้างเปิดไมค์พูดเอ็กไม่ต้องคอยแม่สรุปเองสรุปเองเลยครูก็บอกแล้วว่ามีคะแนนในการตอบคำถามทุกคาบที่สามโมจิโมจิสรุปของเมื่อวานหน่อยลูกเมื่อวานเราเรียนอะไรบ้างเมื่อวานเรียนการหาปริมาตรครูการหาปริมาตรแบบไหนบ้างแบบด้านคูณหน้าแล้วก็กว้างคูณยาวเดี๋ยวสรุปใหม่สิแบบเมื่อวานก็เรียนแบบการหาปริมาตรนั่นแหละครูการหาปริมาตรของอะไรของลูกบาศก์ของลูกบาศก์สูตรคือด้านคูณด้านด้านคูณด้านคูณด้านอย่าลืมนะสามด้านนะต่อมาอีกตัวนึงคือออีกตัวหนึ่งแซมเมื่อวานหาปริมาตรลูกบาศก์แล้วหาปริมาตรลูกบาศก์แล้วมาจากด้านคูณด้านคูณด้านอีกตัวหนึ่งคือปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากปริมาตรปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรมีว่ากว้างคูณยาวคูณสูงกว้างคูณยาวคูณสูงแต่รู้ไหมว่าปริมาตรปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากจะมีอีกหนึ่งสูตรเราทำแบบหัดผ่านไปแล้วครูก็เฉลยไปแล้วด้วยมีอีกหนึ่งสูตรสูตรนั้นคืออะไรใครตอบได้สองคะแนนพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานคูณสูงค่ะเข้าปั้นรับไปสองคะแนนแต่เข้าปั้นอย่าลืมส่งงานครูไปด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจำไว้นะคะถ้าปริมาตรลูกบาศก์ด้านคูณด้านคูณด้านปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้างคูณยาวคูณสูงหรือพื้นที่ฐานคูณสูงครูเน็ตครูค้างยังอ่ะเน็ตครูก็ค้างไม่ค้างนะไม่ค้างเน็ตวันนั่นแหละเน็ตวันนั่นแหละกระตุกกระ
โอ้ใช่เลยตะวันไหมอ่ะของตะวันตะวันเลยตะวันค้างของตะวันตะวันของเองค้างเป็นหุ่นยนต์อยู่นั้นใช่ โอเคกิจกรรมวันนี้มาดูค่ะสถานการณ์ปัญหากล่องใบหนึ่งมีลักษณะเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้างสลับหน่อยนะคะในตัวนั้นมันจะผิดอยู่มันไม่ใช่ผิดหรอกใช่ค่ะมันไม่ใช่ผิดหรอกแต่ว่าที่กว้างสามที่ครูใช่ใช่แต่ว่าทางถ้าจากหนังสือของญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเรียกความกว้างของเราอ่ะเป็นความยาวเขาจะเรียกความยาวของเราอ่ะเป็นความกว้างเพราะฉะนั้นเราใช้ของเรานะเป็นกว้าง2เมตรยาว3เมตรและสูง2เมตรคำสั่งที่1มีลูกบาศก์ที่มีสันยาวด้านละ1เมตรที่อยู่ในซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่เท่าไหร่มีลูกบาศก์ที่มีสันยาวด้านละ1เมตรที่อยู่ในปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้อยู่เท่าไหร่และคำถามที่2จำนวนของลูกบาศก์เมตรในปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากมีจำนวนเท่าไหร่คำสั่ง2คำสั่งให้เวลา15นาทีค่ะลุงทำเลยใช่ไหมครับทำเลยค่ะฮัลโหลมั้ยสองคำสั่งนะคะครับอ
ใครเสร็จแล้วยกมือเลยนะคะตอนนี้ตะวันเสร็จแล้วมีตะวันเสร็จคนเดียวคนอื่น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 คำหน้าเดียวใช่ไหมครับค่ะหน้าเดียวค่ะสองคำสั่งสินทานมาแล้วจนิญญาชนินาศกาฟิลค้างแล้วกาฟิลไม่ได้ยินค้างแม่แจ้งครูก็แล้วแต่ว่ากาฟิลพอดีผมไหมมันเสียงมันขาดกาฟิลลูกกาฟิลเสียงค้างครูใช่ใช่เสียงมันค้างผมใช้เน็ตมือถืออยู่ครูตอนนี้อ๋อใช้เน็ตมือถือเออไม่หุ่นยนต์ไม่เป็นไรฟังครูก้อยก็ได้แต่ว่าได้ยินครูก้อยไหมได้ยินครับโอเคครูก้อยให้ทำใบกิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมมันใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวแชร์ขึ้นให้ดูตัวนี้ตัวนี้ค่ะเร็วๆคนที่ยังไม่เสร็จอย่าลืมจ่ายเงินค่าหนังสือด้วยนะจ๊ะตอนนี้หลายคนแล้วที่เสร็จแล้วหลายคนแล้วบันทิตานิษฐานธันวลินข้าวปั้นจนิญญาคุณสิทธิ์จนินนาสวพัสสินหานนัชพลกัญชยาคนอื่นสู้ๆ
เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าคำสั่งที่หนึ่งก่อนมีลูกบาศก์ที่มีสันยาวด้านละ1เมตรที่อยู่ในปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้อยู่เท่าไหร่ครูก็ขอโบนัสก่อนคนแรกโบนัสตอบว่าอะไรมีอยู่12ลูกบาศก์ค่ะเท่าไหร่นะ12ลูกบาศก์ค่ะ12ลูกบาศก์ทำไงโบนัสถึงได้12ใช้สูตรของปริมาตรค่ะใช้สูตรปริมาตรคือกว้างคูณยาวคูณสูงค่ะใช้สูตรปริมาตรกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างเท่าไหร่กว้าง2ค่ะกว้าง2ยาว3ค่ะยาว3สูง2ค่ะเพราะฉะนั้นได้เป็นได้12ค่ะได้12ขออนาค่ะอนาทำไงหาปริมาตรหาอะไรนะหาปริมาตรหาปริมาตรทำไงก็หนูใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงหาปริมาตรใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างเท่าไหร่กว้าง2ค่ะกว้าง2ยาวยาว3สูง3สูงสูง2ได้เท่ากับได้เท่ากับ12ค่ะครูก็ถามว่าข้อนี้ถ้าไม่ใช้สูตรทำไงได้บ้างใครตอบถ้าไม่ใช้สูตรข้อนี้ทำไงได้อีกนับเหรอครูใครตอบนี้ตอนนี้เพชรเพชรเพชรตอบเพชรตอบทำไงนับครูนับนับยังไงนับให้เพื่อนฟังหน่อยนี้แถวบนมันจะมี6แล้วก็แถวล่างก็6แถวบน6นับแถวบนเท่ากับ6แถวบนเท่ากับ6แล้วก็แถวล่างก็เท่ากับ6เพราะฉะนั้นรวมแล้วก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ด้วย12ก็ได้12เหมือนกันนะถ้ามันเป็นในลักษณะเนี้ยแสดงว่าเราสามารถทำได้2แบบก็คือแบบที่ลูกใช้สูตรกับแบบที่นับตัวนี้ก็สามารถนับได้นะคะต่อไปเราไปดูตัวกิจกรรมที่2กิจกรรมที่2ใครจะตอบกิจกรรมที่2ค่ะตะวันเตยคู่ตะวันคู่ตะวันกับใบเตยคู่กันเพราะเราคู่กันไม่เอาอ่ะครูอะไรก็เป็นเพื่อนกันคิดอะไรใบเตยตะวันก่อนตะวันทำไงข้อนี้เขียนว่าปริมาตรเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงตะวันปริมาตรเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงแล้วก็เท่ากับ2คูณ2คูณ3เท่ากับ2คูณ2คูณ3แล้วก็เท่ากับ12ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ12ลูกบาศก์เมตรทำไมตะวันเมื่อกี้คำสั่งที่1ครูก็ไม่เห็นเพื่อนใส่หน่วยเลยอ่ะ
แล้วทำไมตะวันถึงใส่หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรล่ะครูแป๊บนึงขอคำตอบหน่อยมันมีคำว่าลูกมีจำนวนของลูกบาศก์เมตรอ่ะครูมีจำนวนของลูกบาศก์แล้วตะวันรู้ได้ไงว่าเป็นลูกบาศก์เมตรเพราะว่าจะสองความกว้างมันยาว2เมตรไม่ใช่ความกว้าง2เมตรยาว2เมตรแล้วก็สูง2เป็นเมตรเป็นหน่วยเมตรครูแล้วทีนี้ก็เอามาต่อเป็น12ลูกบาศก์เมตรนำมาคูณกันนั่นเองดูแค่อันเดียวเลยใช่ไหมใช่ดูแค่อันเดียวเลยก็เลยตอบเลยว่าเป็นลูกบาศก์เมตรใช่หรือไม่แพงรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นลูกบาศก์เมตรแพงรู้ไหมทำไมถึงเป็นลูกบาศก์เมตรมันคือตัวสำคัญเลยล่ะอะไรนะหน่วยมันเป็นเมตรเพราะหน่วยมันเป็นเมตรยังไม่ครอบคลุมใครรู้บ้างว่าทำไมมันถึงเป็นลูกบาศก์เมตรเขาให้หาปริมาตรเหรอครับเพราะเขาให้หาปริมาตรก็ยังไม่ครอบคลุมขอคำอธิบายที่ชัดเจนกว่านี้มันคือตัวหลักสำคัญเลยซึ่งสี่เหลี่ยมมุมฉากมันจะทำให้ลูกเนี่ยผิดเลยนะเพราะบางคนจะพลาดอธิบายก่อนเร็วใครเข้าใจว่าไงลูกบาศก์เมตรเหรอครูเพราะโจทย์ถามลูกบาศก์เมตรไม่ใช่เพราะว่าเขาบอกว่ามีจำนวนไม่ใช่เอาบันทิตาได้ไหมเข้าปั้นได้ไหมปั้นอธิบายไม่ค่อยถูกเมตรถ้าอธิบายยังไม่ค่อยถูกแสดงว่ายังไม่ค่อยเข้าใจทีเอาเร็วอธิบายให้ครูก็ฟังหน่อยทำไมข้อนี้ถึงตอบลูกบาศก์เมตรเพราะว่าเขาบอกว่ามันของลูกบาศก์เมตรในลูกสี่เหลี่ยมปริซึมไม่ใช่ปริมาตรครูไม่ใช่ปริมาตรนะการหาปริมาตรมันขึ้นด้วยลูกบาศก์อยู่แล้วแต่ครูก็ถามว่าทำไมข้อนี้ถึงเป็นลูกบาศก์เมตรตัวข้างหลังเป็นเมตรเมตรคูณกันสามครั้งเหรอเมตรคูณกันสามครั้งก็อีกนิดนึงโอเคยังพอให้ได้สิ่งที่สำคัญของเรานะคะและสิ่งที่ลูกจะผิดบ่อยก็คือลูกจะดูเฉพาะตัวเลขไม่ดูเฉพาะตัวเลขแล้วจับคูณปุ๊บใส่คำตอบไม่ใช่สิ่งสำคัญที่พลาดที่สุดคือหน่วยน้องต้องดูหน่วยด้วยหน่วยของมันเป็นเมตรกว้างเป็นเมตรยาวเป็นเมตรสูงเป็นเมตรหน่วยเหมือนกันถึงจะคูณกันได้เพราะฉะนั้นถ้าหน่วยเหมือนกันคูณกันได้เราก็เลยตอบเป็นลูกบาศก์เมตรก็คือเมตรคูณเมตรคูณเมตรจะได้ลูกบาศก์เมตรเมื่อวานครูก็อธิบายแล้วถ้าหน่วยตัวหนึ่งเป็นเมตรตัวหนึ่งเป็นเซนอีกตัวหนึ่งเป็นเมตรคูณกันได้ไหมไม่ได้ต้องทำไงก่อนเปลี่ยนหน่วยร้อยตัวที่เป็นหน่วยทำหน่วยให้มันเป็นไงก่อนเท่ากันให้มันเหมือนกันทำหน่วยให้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดในส่วนตัวนี้ขอมิ้วทำไงข้อนี้หนูก็หาปริมาตรก่อนครูหาปริมาตรเหมือนกันมาจากกว้างคูณยาวคูณสูงกว้างคูณยาวคูณสูงได้เป็น2คูณ2คูณ3 2คูณ2คูณ3ได้เป็น
12ลูกบาศก์เมตร12ลูกบาศก์เมตรครูก็จะถามก่อนว่า2คนนี้เหมือนกันให้ไอไซด์ตอบ2คนนี้ถูกไหมที่แทนค่ามาน่าจะถูกน่าจะถูกให้ข้าวปั้นตอบ2คนนี้ถูกไหมที่แทนค่ามาเรียงผิดนะเรียงอะไรผิดกว้างคนยาวคนสูงเรียงยาวผิดกับสูงข้าวปั้นบอกว่าเรียงผิดเรียงตรงไหนผิดข้าวปั้นอธิบายเพื่อนหน่อยมันเป็นดาวแมทกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยมันเกิดไม่ได้กว้างคูณยาวคูณสูงจึงกลายเป็น2คูณ3คูณ22คูณ3คูณ2ได้เป็น1212ลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เซนติเมตรอย่าลืมนะคะใส่ค่าให้ลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรใส่ค่าให้ตรงกันนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราไปสอบปุ๊บกรรมการเขาก็จะดูว่าเราแทนค่าตรงหรือไม่แต่ถ้าตามหลักความเป็นจริงถ้าสมมติว่าเราคิดเลขแล้วใส่เฉพาะคำตอบถูกต้องทั้งคู่นะคะเพราะเป็นการใส่คำตอบที่ถูกต้องแต่ถ้าแสดงวิธีทำทำไปให้ครบทุกกระบวนการต่อไปค่ะตอนนี้เราได้มาแล้วกิจกรรมตัวที่2แผ่นที่2ถ้าเราวางบล็อกขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในกล่องทรงลูกบาศก์ขนาด1เมตรจะต้องใช้บล็อกลูกบาศก์กี่ชิ้นคำถามที่1เมื่อเราเรียงลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรกับพื้นจะมีจำนวนลูกบาศก์ที่เรียงเป็นความยาวและความกว้างจำนวนเท่าไหร่คำสั่งที่2หาจำนวนชั้นว่ามีบล็อกขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรทั้งหมดกี่ชั้นในกล่องทรงลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์เมตรดูหน่อยให้ดีนะคะและ3มีบล็อกลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรทั้งหมดเท่าไหร่และมีกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรสามคำสั่งย้ำดูหน่วยให้ดีเดี๋ยวจะให้เข้าไปเป็นกลุ่มค่ะจอยกลุ่มเข้าไปเลยค่ะให้แค่10นาทีนะตอนนี้กันนัชชา นัทนารีอัคคณีฟ้ามังกรพุทธิพงศ์ยังไม่ได้จอยเข้ากลุ่มนะคะอัคคณีนัทนารีฟ้ามังกรยังไม่จอยเข้ากลุ่มค่ะนัทนารีอัคคณีค่ะนัทนารีกับอัคคณียังไม่จอยเข้ากลุ่มค่ะนัทนารีค่ะ
ตอนนี้จะไปเข้าห้องแล้วนะคะสวัสดีครับ
กิจกรรมตอนที่สองตอนที่สองวางบล็อกนะขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในกล่องทรงลูกบาศก์ขนาด1เมตรจะต้องใช้บล็อกลูกบาศก์กี่ชิ้นแป๊บหนึ่งเมื่อเราเรียงลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์เซนติเมตรกับพื้นจะมีจำนวนลูกบาศก์ที่เรียงเป็นความยาวและความกว้างเท่าไหร่อะกลุ่มไหนกลุ่มแรกที่จะอธิบายกลุ่มแรกไม่มีเลยให้ครูเรียกดีกว่าให้ครูก็เรียกดีกว่าถ้าอย่างนั้นครูก็ขอกลุ่มสปายช่วยกันอธิบายค่ะกลุ่มสปายค่ะช่วยกันอธิบายมีใครบ้างผมคือใครผมคือข้าวปั้นมีใครอีกอยากอธิบายเลยข้อแรกมีข้าวปั้นมีผมครูมีสปายมีไอซ์มีใครอีกถ้าไม่บอกก็ไม่มีคะแนนนะฮะน้องอยู่ด้วยหนูว่าหนูใครหนูแกลนครูแกลนมีใครอีกด้วยค่ะหนูไหนคะหนูมีสี่คนเนาะช่วยอธิบายหน่อยค่ะไอ้นั้นด้วยใครนะใครใครช่วยอธิบายหน่อยไออธิบายชิงครูกว้าง100เซนติเมตรแล้วก็ยาว100เซนติเมตรครูกว้าง100เซนติเมตรยาว100เซนติเมตรรู้ได้ไงไอฮัลโหลรู้ได้ไงคะว่ากว้าง100เซนติเมตรลูกบาศก์ขนาด1ตารางเซนไม่ใช่ลูกบาศก์เซนเมตรไปใช่ไหมครูทีนี้มันก็1ไอ้ใจเย็นใจเย็นๆไอ้สปายช่วยเพื่อนด้วยข้าวปั้นแกลนไพฮัลโหลณัชพลไอ้หายไปไหนซะแล้วครูได้ยินไหมครูโอเคอธิบายต่อลูกมันก็เรียงได้1เมตรใช่ไหมครูทีนี้1เมตรมันก็เท่ากับ100เซนอ่ะครู1เมตรเท่ากับ100เซนไอ้ก็เลยคิดว่าได้100เซนใช่ไหมขออีกหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มของกาฟิลโอเคมีตะวันฟูกาฟิลตะวันมีใครอีกใบเตยกัปตันหนึ่งฟู
ใบเตยไหนใบเตย6ทับ1ครูชนินาศแล้วก็กัปตันเนาะกัปตันโอใบมอนกัปตันแล้วก็ใบมอนช่วยอธิบายค่ะความยาวนะครูความยาวเอาลูกบาศก์ขนาด1เซนติเมตรยกกำลัง3มา100ชิ้นเอาลูกบาศก์ขนาด1เซนติเมตรยกกำลัง3เอาลูกบาศก์ขนาด1ลูก1อะไรนะ1 cm ยกกำลัง3แล้วทีนี้มา100ชิ้นมา100ชิ้นแล้วก็ความกว้างเอาความกว้างก็คือเอาลูกบาศก์ขนาด1ซมยกกำลัง3มา100ชิ้นแล้วรู้ได้ไงว่าเป็น100ชิ้นล่ะ1เมตรเท่ากับ100ซมยกกำลัง3อ่ะครูเดี๋ยวอะไรนะเอ้ย1เมตรเท่ากับ100ซมครูเอามาคูณ100ครูเอา1มาคูณ100แพงจะอธิบายแบบอื่นไหมไม่ครูไม่ไม่รู้ไม่รู้ทำเหมือนกันขอคำถามข้อสองคำถามข้อที่สองขอกลุ่มเซนไม่ได้ยินเสียงเซินกี่วันนี้กลุ่มเซินมีใครบ้างมีอาร์ตี้อาร์ตี้กีตาร์ยะยาไม่ใช่ครับเขาไม่มาวันนี้มีอาร์ตี้มีใครอีกเดียน่ามีเดียน่ามีใครอีกมีเฟิร์สมีใครอีกแค่4คนครับโอเคอธิบายข้อนี้หน่อยค่ะมีทั้งหมด100ชั้นครับมีทั้งหมด100ชั้นรู้ได้ไงจ๊ะเพราะว่ามีความสูง1 เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรเพราะว่าสูง1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรจึงเป็น100ชั้นใช่ไหมครับขอกลุ่มมิ้วกลุ่มมิ้วไปยังเมื่อกี้ยังกลุ่มมิ้วมีใครบ้างมีแคร์มีก้าวนะมีแคร์แคร์มีก้าวมีก้าวมีอันนาก้าวมีอันนามีเอ็กมีเอ็กช่วยอธิบายหน่อยหนูก็ตอบ100ชั้นเหมือนกันครู100ชั้นเพราะว่า1เมตรมันมี100เซนแล้วก็ความสูงมัน1เมตรพอดีครูก็เลยตอบ100ชั้น1เมตรเท่ากับ100เซนเหมือนกันโอเคต่อไปค่ะข้อที่3ข้อที่3ขอกลุ่มแพงๆหนูเอาหนูตอบเดี๋ยวๆจ้ะเดี๋ยวๆๆ ให้ท่านบอกสมาชิกที
สมาชิกมีชื่อเพื่อนมั่งตะมิวไตมีไอ้ไหนไตอ๋อมีแต่ไตมีออโต้อ่ามีออโต้มียามิระมียามิระมีใครอีกหมดแล้วหมดแล้วมีน้องหมดแล้วด้วยอธิบายจ้าแพงแพงน้องหมดหนูตอบว่าหนูตอบว่าบล็อกลูกบาศก์ขนาด1เซนติเมตร1ซม3อยู่1ล้านลูกมีเยอะมั้ย1ล้านใช่1ล้านเลยเหรอใช่มี1ล้านลูกเยอะไปไหมเยอะไปเอาคิดยังไงว่าเป็น1ล้านลูกอ่ะกี่ล้านลูกกว้างกว้าง1เมตรยาว1เมตร1เมตรแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรก็กว้าง100ยาว100ซม100กว้าง1เมตรแล้วก็มาคูณกันโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอมันเยอะไปนะบางบ้านได้ไรแล้วใช่ครูกว้าง1เมตรยาว1เมตรแล้วก็สูง1เมตรแล้วทีนี้เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรเปลี่ยนเป็นกว้าง100ได้100คือ100ได้100เซนติเมตรอันนี้ก็ได้100เซนติเมตรอันนี้ก็ได้100เซนติเมตรทีนี้เอามาคูณกันจับตัวนี้ก็กว้างคูณยาวคูณสูงแต่ว่าแพงใช้100ใช่ไหม100คูณ100คูณ100ก็จะได้เท่ากับ1ล้าน1ล้านล้านจบ1ล้านลูกบาศก์1ล้านใช่มั้ย1ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรแม่คงเอาตะวันช่วยเพื่อนลาว1ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรเอาตะวันว่าให้เลยตามนั้นมาดูไม่รู้ครูก็ไม่รู้ขอสรุปค่ะแป๊บหนึ่งสรุป1คำตอบ2คะแนนใบเตยครูไปคุมสรุปใบเตยคนแรกเลยนะใบเตยสรุปว่า1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตร1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรแค่นี้ได้ไหมได้เพิ่มก็ได้ครูเพิ่มก็ได้เพิ่มอะไรอีกไม่ต้องเพิ่มแล้วก็ได้ครูสงสารโอเคเอาใครคนที่2สรุปมาเร็วภาพนี้เพื่อนอธิบายไปหมดแล้วในตัวคำสั่งตัวกิจกรรมนะเอามาสรุป1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรมีอะไรอีก1คูณ100เซนครับเซนค่ะสรุปว่า1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรใครอธิบายตรงนี้ให้ครูก้อยได้รับไป2คะแนนใครอธิบายตรงนี้ให้ครูก้อยได้ว่ามายังไงครูหนูได้ใครหนูครูอธิบายมา
มันมาจากหนึ่งเมตรคูณเอ้ยแป๊บนึงนะครูร้อยคูณร้อยคูณร้อยแป๊บนึงนะหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรคูณคูณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรแล้วก็จะได้เท่ากับหนึ่งเท่ากับนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกระจายตัวนี้กระจายครูก็ต้องการกระจายตัวนี้โอเคครูมันมาจากหนึ่งหนึ่งร้อยเซนติเมตรหนึ่งร้อยเซนติเมตรคูณ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 สามครั้งนั่นแหละครูถูกต้องค่ะนี่คือหัวใจหลักสำหรับข้ามนี้แสดงว่า1ลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1ล้านลูกบาศก์เซนติเมตร1ลูกบาศก์เมตรมาจาก1เมตรคูณ1เมตรคูณ1เมตรส่วน1เมตรมันเท่ากับ100เซนเพราะฉะนั้นกระจายด้านหลังจึงได้เป็น100เซนติเมตรคูณ100เซนติเมตรคูณ100เซนติเมตรตอนนี้เราได้การเปลี่ยนหน่วยมาแล้ว1อย่างโอเคนะคะสำหรับวันนี้งานของตัวเองไม่ต้องส่งใบกิจกรรมเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอามาส่งให้ครูก้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องส่งใบกิจกรรมการบ้านสำหรับวันนี้เล่มสีชมพูแบบฝึกหัด3สีชมพูแบบฝึกหัด3มีกี่ข้อเปิดดูซิมี2ข้อครูมี2ข้อจัดการให้เรียบร้อยโอเคแค่นั้นแหละค่ะวันหนึ่ง2ข้อ3ข้อพอโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับให้เวลาไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำ